สวัสดีท่านนะครับทางช่องทางไลฟ์นะครับสวัสดีท่านนะฮะตอนนี้เราอยู่ใน YouTube อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์ TikTok กันนะครับก็อาจจะพูดอะไรได้น้อยลงนะฮะแล้วเดี๋ยว TikTok เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมา YouTube กันใหม่นะครับตอนนี้เย็นวันศุกร์นะครับเราเริ่มไลฟ์กันที่ TikTok ครับไปลุยไปTikTok กำลังเตรียมตัวนะฮะโอเคเซตติ้งเรียบร้อยเดี๋ยวรอผู้ชมกันก่อนนะครับเรานี่มีไลฟ์กันเพียบเลยนะครับหลายช่องทางเลยนะครับใครรับชมช่องทางไหนก็จัดกันไปได้เลยนะครับนะครับเข้ามาก็ฝากไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับผมชื่อชาญนะครับก็มีประสบการณ์ในเรื่องด้านนี้มาหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับก็หลักๆที่เราใช้นั่นคือตัวนี้นะครับสัญญาณตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกทีว่ามันดียังไงนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่าถ้ารู้จักแล้วก็ลองดูนะครับว่าอาจจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจได้นะครับสวัสดีทุกช่องทางนะครับวันนี้วันศุกร์นะฮะตลาดก็จะปิดภายในวันนี้นะครับช่วงประมาณ 4:00 นะครับเราดูทรงดูอะไรกันก่อนนะฮะเราไม่รีบนะครับเราจะเข้าด้วยสัญญาณพรีเดเตอร์1นาทีนะครับโอเคใครเข้าไลฟ์ระบบไหนก็ไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ทาง TikTok นะครับเผื่อใครสะดวกทางนี้นะฮะมาตรงนี้คือสัญญาณพรีเดเตอร์นะครับเป็น1นาทีนะครับลองดูกันก่อนครับลองดูกันก่อนนะฮะตอนนี้เราจะเข้าตามลูกศรนะครับจัดกระสุน 10% จากยอดนะฮะในพอร์ตนะครับบริหารให้ดีนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันได้นะครับตอนนี้เรารอสัญญาณก่อนนะฮะทานข้าวกันหรือยังครับทานข้าวกันหรือยังนะฮะใครเข้ามาครั้งแรกครับทีมทักทายกันได้นะครับใครเข้ามาครั้งที่2ก็ทักทายกันได้อยู่ดีนะฮะตอนนี้เรารอส่งก่อนนะครับไม่รีบครับไม่รีบนะครับการซื้อขายพวกนี้ต้องมัดระวังนะฮะเราไม่ควรรีบเกินไปนะครับเราควรมองสวัสดีครับคุณอะไรอ่ะมงหมอ อ่านว่าอะไรวะโอเคอ่านทีก็ขออภัยนะนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับคุณก๊อฟนะฮะสวัสดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่อะไรเดียเข้าสู่นะฮะช่องผมเองนะครับนักเที่ยวสายเทรดนั่นเองดูจากกราฟก็ยังไม่มีลูกศรใช่ไหมวันนี้ถอนออกสบายใจแล้วครับยินดีนะครับคุณอมเพียงครับถอนออกก็ชิวๆแล้วนะฮะมาดูคนอื่นเขากดแล้วกันนะครับถือว่าเป็นความบันเทิงในชีวิตนะฮะไม่ต้องกดตามนะครับก็หรือว่าเดโมจิ้มๆเอาก็ได้เพื่อความมันนะฮะเพื่อความสัจใจอะไรเงี้ยได้ระบายนะครับใครยังเป็นมือใหม่ก็ลองเทสกันดูนะครับตัวนี้เป็นสัญญาณพรีเดเตอร์นะฮะใช้ฟรีนะครับยังไงถ้าสนใจก็ทักมาได้นะฮะอันนี้ใช้ฟรีนะครับไม่มีรายเดือนนะครับเรานั่งดูสัญญาณไปก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด12คนนะครับนี่รถติดเนาะวันศุกร์นะครับเลิกงานไงแห่กันกลับบ้านกันนะครับครับตอนนี้ตอนเย็นแล้วด้วยไงอยากกลับไปหาลูกหาเมียนะหาแฟนหาพ่อหาแม่นะครับหรือใครจะมีนัดนะฮะไปรับประทานอาหารกันในมื้อเย็นนะครับก็เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะครับใครดูระหว่างอยู่บน BDS บ้างไหมครับเนี่ยเปิดมาแล้วเจอถ่าย TikTok อยู่แล้วเจอไอ้นี่มันไลฟ์อยู่นะก็
ดูผ่านๆก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าสนใจก็ติดตามกันไว้นะครับแล้วค่อยมาดูกันลึกๆอีกทีนึงตอนนี้ TJ มันมา TJ มาเดี๋ยวเราไปส่องก่อนนะว่าทรง TJ มันน่าสนใจไหมนะครับอันดับแรกคือเราดูมันมีสัญญาณใช่ไหมอันดับสองคือเราไปดูทรงก่อนว่ามันใช่แพทเทิร์นที่สมควรไหมนะครับ TJนะครับตอนนี้ TJ มันอยู่เหนือเส้น EMA นะครับมันบอกให้กดขึ้นใช่ไหมน่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวแท่งนี้ผมใส่เบาๆก่อนตั้งเวลา1นาทีตอนนี้เหลือ10วินะครับนะครับเดี๋ยวผมจะกดขึ้นนะมันทะลุลงมาว่ะรอดูถ้ามันปิดเหนือนะจะกดนะ3 2 1โอเคนะครับปิดเหนือนะครับก็เลยกดตาม follow ตามน้ำไปนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยเวลามันลงมาชนเส้น EMA เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่มันจะเด้งขึ้นนะครับอย่างพาราโบลิกไซด์อยู่ข้างล่างด้วยนะครับเป็นแนวโน้มว่ามันจะขึ้นต่อนะครับมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่ามันใช่ไหมยังไงก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยนะฮะเผื่อต้องทบไม้นะครับไม่มีอะไร 100% นะฮะพูดปุ๊บก็ลงปั๊บเลยนะเราเตรียมไม้ไว้ก่อนแต่ราคาเราก็ดีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นไงก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับนะฮะเราควรเตรียมไม้รอสแตนบายไว้กดเราใส่กระสุนให้พร้อมกดนิวรอไว้ก่อนเลยนะครับใช้คอมก็คงจะง่ายหน่อยตอนนี้บวกอยู่นะแต่ยังไงผมจะรอสแตนบายครับใส่กระสุนใส่เวลาเรียบร้อยครบเรียบร้อยนะครับตบมือครับเยี่ยมนะฮะยอดประเดิมจับปลาตัวแรกไปนะครับสวยๆสวยๆนะฮะอย่างที่ว่าแหละครับบางทีเราไม่ต้องรีบนะครับเราดูทรงก่อนนะมันลงมาแตะที่ราคาที่มันสวยงามเราค่อยกดนะครับกราฟมันรอเราได้ครับมีว่าเรารอกราฟได้หรือเปล่านะฮะแจ๋วนะครับกรมเที่ยงสุดยอดเลยครับกดตามหรือเปล่าเนี่ยระบายด้วยเดโมหรือเปล่าเนี่ยครับจับไปแล้ว1ตัว25 25ครับผม25อธิบายให้ฟังนะฮะใครที่เป็นมือใหม่นะครับมาลองดูกันก่อนนะฮะอันดับแรกเนี่ยอันดับแรกนะครับสำคัญคือใช้สัญญาณตัวนี้ก่อนนะครับพอสัญญาณมาอย่างตัวเนี้ยที่บอกนะครับสัญญาณมานะครับเราก็จะไปวิเคราะห์กันนะครับเราจะมีอินดี้เพื่อที่จะมาช่วยประกอบในการเข้านะครับแต่เราจะไม่ได้ใช้แบบอินดี้เป็นหลักนะเอาทำไมเอาออกไม่ได้วะเนี่ยอ๋อโอเคอ่ะสมมุตินะอธิบายก่อนนะครับเส้นตรงเนี้ยเส้น EMA เนี่ยครับเส้นสีน้ำเงินไอ้เส้นสีม่วงเนี่ยนะฮะวิธีใส่ก็คือมาตรงนี้นะครับมาตรงเนี่ยตัวชี้วัดนะครับแล้วก็กดที่ moving average นะครับก็มาเส้นค่าเฉลี่ยนะฮะตรงนี้กดเข้ามาเลยนะฮะตรงนี้เปลี่ยนเป็น25นะครับนี่นะครับนี่เปลี่ยนเป็น EMA นะครับแค่นี้แหละครับแล้วก็เซตสีเซตขนาดให้พอใจนะกดเลือกใช้นะครับหรือว่ากดสมัครสักอย่างเนี่ยแล้วแต่โบกนะโอเคเรียบร้อยปิดไปนะครับเสร็จแล้วได้เส้นนี้ขึ้นมานะครับหนาๆเนี่ยก็ดีนะจะได้ชัดๆนะครับถ้าคนแบบใส่แค่นี้ก็ดูโล่งๆดีนะก็ไม่ได้ต้องมีอะไรมากมายนะครับมันก็พอใช้งานได้นะครับใช้คู่กับตัวพรีเดเตอร์นี่เยี่ยมยอดมากเลยนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยคือพาราโบลิกซาผมก็ใช้ในการประกอบเพื่อคอนเฟิร์มอีกทีเนาะนะฮะถึงแม้มันจะอยู่เหนือเส้นแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไอ้เม็ดเนี่ยมันอยู่ข้างล่างด้วยเนี่ยเพอร์เฟกต์เลยนะครับแนวโน้มว่ามันจะดันขึ้นนะครับวิธีการใส่พาราโบลิกซาทำยังไงครับไปดูนี่นะฮะนี่มาตรงนี้เลยนะครับตัวชี้วัดนะฮะที่เดิมเพิ่งยากเรานะฮะกดมาเลยนะฮะเสร็จแล้วนี่ลากไปดูพิมพ์หาดีกว่านะไม่ต้องไปค้นนะฮะพาราครับพิมพ์พาก็เจอแล้วมาเลยนี่พาราโบลิกซากดเข้าไปเลยนะครับนี่เลยนะฮะแล้วจะไปไหนก็บังเลยเนี่ยนะว่าไหนดีเนี่ยตรงนี้นะครับใส่ค่า default เลยครับเลือกกดเลือกใช้เรียบร้อยเสร็จครับค่า default ก็สีฟ้านะก็ขึ้นเป็นอย่างนี้เลยครับมองง่ายครับมองง่ายก็ไม่ค่อยเกะกะเท่าไหร่พาราเซตเตอร์มอลนะรู้สึกปวดหัวปวดหัวนะครับวิธีการดูนี่ก็ไม่ยากครับไม่ยากนะครับวิธีการอยู่แล้วก็คือไอ้เส้นไอ้จุดๆเนี่ยมันอยู่ข้างบนเนาะก็บ่งบอกว่ามันลงนะครับถ้าส
จุดอยู่ล่างก็คือบอกว่าจะเป็นเทรนด์ขึ้นง่ายๆนี้เลยครับส่วนการวิเคราะห์เดี๋ยวเราจะมาดูลึกทีนะฮะถ้าแท่งเทียนมันอยู่ห่างจากจุดเนี่ยผมบอกถึงแนวเทรนด์ที่ชัดเจนนะครับพอมันเริ่มใกล้มาเนี่ยก็ผมบอกว่ามันจะเริ่มอาจจะมีโอกาสกลับตัวนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันกินเม็ดแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเม็ดมันย้ายไปอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเหมือนแพ็กแมนนะฮะเคยเล่นไหมนะครับมันเกิดแท่งเกิดจุดใหม่นะปาไปเรื่อยนะพอมันตรงเนี้ยปุ๊บย้ายอยู่ข้างบนปรากฏว่ายังไงฮะก็ต้องลงถูกไหมครับต้องลงเรียบร้อยครับก็คือถดเทรนลงอาจจะลงสั้นลงยาวไม่รู้นะฮะก็ต้องดูกราฟอีกทีนะครับพอมันขึ้นมาตรงนี้มันก็เกือบจะชนแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ไหวชน EMA แล้วก็เด้งลงนะเหมือนเดิมครับประมาณนี้แหละวิเคราะห์กันดูแล้วกันนะฮะลองไปแบ็คเทสกันดูนะครับไม่ยากนะฮะตรงนี้ส่วน EMA เนี่ยเหมือนกับเป็นเทรนเป็นเทรนเป็นเทรนเลยล่ะเป็นเทรนนะครับเป็นเทรนที่จะเทรนให้บ่งบอกว่ามันเทรนไหนนะถ้ามันอยู่ใต้เส้น EMA ก็คือเทรนจะลงนะครับแล้วก็ว่าอยู่เหนือเนี่ยก็เทรนขึ้นง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีจุดที่มันทะลุอ่ะนะฮะทะลุมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนนะครับอันนี้ไม่สวยอย่างอันนี้ปกติแล้วสดๆสวยๆต้องแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะทะลุลงมาอย่างนี้ทะลุลงมาป้าเสร็จแท่งนี้เราสามารถกดได้นะฮะกดลงมันก็จะลงไปอีกเห็นไหมมีแรงลงครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า 100% เนี่ยอย่างตะเกียบที่ผมบอกเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันจะลงเนี่ยแล้วมันไม่ลงเนี่ยมันขึ้น3แท่งเลยนะถ้าเข้าอย่างเงี้ยแล้วทบ3ไม้ก็ร้อยเลยทันทีนะครับมันไม่ 100% ฮะบางทีเราต้องดูแนวดูเทรนด์นิดนึงว่าเฮ้ยมันกำลังขึ้นอยู่เว้ยแล้วมันทะลุลงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะอาจจะลงหรือเปล่าหรือว่ามันติดแนวอะไรต้องวิเคราะห์ไอ้ที่ดีนะบางทีมันเทรนด์ขึ้นเยอะมันก็จะรอดได้เพราะมันอยากจะขึ้นต่อไงฮะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยดูตรงเนี้ยฮะมันเริ่มทิ่มลงมันก็แบบเทรนมันก็จะมีโอกาสที่จะลงมากกว่าแล้วพอมันลงมาแท่งยาวนะตัว EMA ก็จะเอียงลงอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะกดแล้วจะวินนะครับตรงนี้คือส่วนประกอบที่ไว้พิจารณาบางทีแต่สัญญาณมาแท่งนี้ก็ค่อนข้างจะน่าเข้าพาราบอลิกซ้ายอยู่บนนะครับก็บ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะลงแน่ๆนะครับลงมากลงน้อยลงกี่แท่งไม่มีใครทราบนะแต่น้อยมันก็ทำให้เราเก็บนะเก็บปลาได้ตัว2ตัวตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใครเข้าใจบ้างไหมครับเนี่ยใครดูอยู่เข้าใจกด1มาหน่อยได้ไหมครับกด1มาหน่อยนะฮะถ้าเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็กด2มาครับไม่มีใครกดเลยมีใครฟังหรอครับเนี่ยมีส่วนร่วมกันหน่อยครับกดมาจะได้เข้าใจว่าสอนถึงไหนแล้วสอนดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้เราไหลๆกันก่อนนะ EG แล้ว2 EG ก่อนถ้าจะไม่มีใครฟังดี EG นะครับหัวใจมันยังดีครับขอบคุณมากครับอีกเอียงนิดนึงนะครับ EG 2 EG สิมีสัญญาณปุ๊บแล้วก็ต้องไป2 EG ก่อน EG กดลงใช่ไหมมันอยู่ใต้เส้นพอดีนะเลยก็น่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวลองใส่ดิถ้ามันไม่ทะลุขึ้นไปข้างบนนะน่ากดนะเหลือ4วินะครับ3 2 1โอเคผมกดลงแล้วนะตามสัญญาณนะครับตามสัญญาณมาอาจจะมีทั้งขึ้นทั้งลงอันนี้ต้องรอดูนะฮะแต่อันนี้มันมีไส้มันก็มีโอกาสที่จะกดลงนะนะครับมาอาจจะมีโอกาสขึ้นไปชน EMA แล้วมันทะลุลงเอ้ยมันกระเด้งลงอ่ะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะฮะมาเรามาลุ้นกันนะครับว่าแท่งนี้จะเป็นยังไงนะครับปลาตัวนี้เราจับไปสำเร็จไหมนะครับมาลุยโอ้อะลุยกันต่อไปครับลุยกันต่อไปนะครับตอนนี้โอ้ยเหลือ20โอ้ยขึ้นสวยเลยเว้ยเรากดลงนะเว้ยนะฮะเรากดลงนะครับจะขึ้นไปทำไมนะฮะมาต้องเตรียมแล้วเตรียมกระสุนก่อนเดี๋ยวสุดก่อนนะครับกดนิวรอไปเลยนะถ้ามันยังเป็นแดงอยู่เราก็เตรียมกดนะเหลือ2วินะฮะตอนนี้5 4 3 2โอเคนะครับกดไปเลยนะครับกดก็กดตามระบบนะฮะรอลุ้นกันอีกทีนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาตอนนี้เนี่ยนี่คือแท่งที่2แล้วนะครับ
รอลุ้นก่อนอันอื่นยังไม่มีสัญญาณนะก็เลยยังไม่กดนะรอกันไปมันชน EMA มันน่าจะมีลงนะเนี่ยเตรียมลงเตรียมลงออกผมส่องไม่ดีขออภัยโอ้โอเคยังไงเราเตรียมพร้อมก่อนนะครับเตรียมพร้อมก่อนนะกดนิวรอไว้ก่อนนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะอย่าเพิ่งไว้ใจมันนะหรือ17วินะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปดูก่อนลงสวยลงสวยแต่ยังไงก็สแตนบายรอไว้นะครับสแตนบายรอไว้นะฮะ9 8 7 6 5 4 3 2โอ้ตบมือครับเยี่ยมครับยอดนะครับงามๆเลยงามๆเลยนะครับเทคนิคพวกนี้นี่เรามีสอนนะครับอยู่ในเทคนิคลับนะครับสามารถเข้าศึกษาได้นะครับถ้าสนใจนะครับมันช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีแล้วก็ช่วยให้เราคัดกรองนะสัญญาณนะครับสัญญาณจริงๆเนี่ยมันโอเคอยู่แต่ไม่ใช่ว่ากดทุกอันนะอย่างอันเนี้ยลองดูสิฮะถ้ากดอันเนี้ยก็ตุยเหมือนกันนะฮะตุยทันทีนะครับอันนี้ไม่เวิร์กเพราะนั้นเราควรจะดูให้เป็นนะครับว่าสัญญาณมาเราก็กดเข้านะนะไม่ใช่ว่าแต่หูรับตาปิดหมดดูอันนี้อันนี้หมดไม่ได้นะอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็ลงมายาวก็เลยบินนะประมาณนี้นะครับหลักการมีอยู่ครับการเข้าครับนี่เข้าซีซัวนะฮะมีสัญญาณก็ใช่ว่าคุณจะรอดนะฮะคุณจะต้องศึกษาแล้วก็หาวิธีคัดกรองมันให้ได้นะนะครับซึ่งทุกอย่างมีสอนอยู่แล้วในไลฟ์นะครับของทางทิกซี่นี่อัดแน่นเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเข้ามาในระบบแล้วรับรองนะฮะเราศึกษาอย่างจริงจังไม่มีปัญหาครับ หลายคนก็ยึดนะเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะครับอาชีพเสริมครับเน้นว่าอาชีพเสริมก็พอนะเดี๋ยวว่าโอ้โหฝ่ายฝันว่าจะเป็นอาชีพหลักนะครับมีอยู่ไม่กี่คนที่ทำได้ขนาดนั้นนะครับต้องเรียนตามตรงแต่ว่าเราถือว่าเราเก็บเป็นประสบการณ์ก่อนนะฮะถ้าเกิดคุณเก่งจริงอ่ะคุณจะออกมาอาชีพหลักก็ทำสะดวกเลยหลายคนก็เก่งขนาดเป็นอาชีพหลักก็เยอะแยะนะนะครับไอ้ตรงนี้นะฮะคือบางคนมันเก่งจัดอ่ะนะแล้วก็แบบโอ้ไม่ต้องทำงานประจำแล้วนะออกมาก็ได้สบายๆแล้วเยอะต่อเดือนเนี่ยเยอะนะครับสบายๆเลยนะครับก็เป็นลู่ทางเขานะครับคือเขาก็คงศึกษามาเยอะนะฮะถ้าใครอยากเป็นอย่างนั้นอยากเก่งอย่างนั้นนะครับก็ต้องพัฒนาตัวเองครับศึกษาแล้วก็ตั้งใจนะเรียนรู้นะไม่มีใครสำเร็จได้ชั่วข้ามคืนครับที่เขาว่าอะไรนะกรุงโรมเนี่ยไม่ได้สร้างภายในวันเดียวใช่ไหมแหมฟังแล้วคมเหลือเกินนะผมเพิ่งไปเปิดอ่านหนังสืออ่านตะเกียบแล้ว ไปเปิดเน็ตอ่านคำคมอยู่แล้วบ้างแหมว่าไปเรื่อยนะตอนนี้ไม่มีสัญญาณนะลองให้ดูสัญญาณก่อนนะเดี๋ยวหาว่าโม้นี่ดูเนี่ยแท่งเทียนเริ่มแบนนะแท่งเทียนเริ่มแบนแบนนี้ก็อย่าไปเข้าสิแบนอย่าไปเข้านะไว้นำห่างก่อนเดี๋ยวขอแคปเข้ากลุ่มก่อนนะฮะขอโม้นิดนึงนะเดี๋ยวเขาหาว่าไลฟ์แต่ว่าไม่มีผลงานนะจัดไปครับ1ดอกนะฮะจริงๆ2ดอกแล้วใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวไปดู EJ กันอีกนิดนึงนะครับ EJ สวยงามไหมนะครับEJ ให้กดลงนะโอ้นะครับแท่งยาวเลยมาขอเบาๆก่อนขอเบาเซตเวลาว่าจะดีดขึ้นเยอะเหมือนกันเนี่ยผมจะรอให้มันดีดขึ้นก่อนรอดูก่อนนะมันจะไปเลยก็ได้นะรอดูก่อนผมไม่รีบรอมันขึ้นมานิดนึงเราค่อยกดถ้ามันไม่ขึ้นก็ช่างมันนะใครจะกดก่อนก็กดนะแบนๆนี่อันตรายต้องครับจะรอราคาก่อนนะขึ้นไปนิดนึงครับขึ้นไปนิดนึงโอ้ย my god พระเจ้าทำไมมันแกล้งกันอย่างนี้เนี่ยกดปุ๊บเด้งขึ้นไปเลยโอ้ยตายแต่ลงแรงเว้ยเดี๋ยวจะไอออกมาเป็นนะเดี๋ยวจะไอเป็นภาษาตุรกีอันนี้ EJ ครับโอ้มดีเลยดูดินะคุณอมเพียงดูดิคุณอมเพียงแช่งผมอยู่ปะเนี่ยมันดีเลยโอ้โหเจ็บใจมากผมจะเอาราคานี้นะมันให้ตรงนี้นะตายแล้วผมต้องเตรียมทบแล้วจริงๆมันน่าจะวินแล้วแหละเอางี้ผมไม่ทบดีกว่าแท่งนี้อันตรายถ้าวินก็วินถ้าไม่วินก็ปล่อยนะปล่อยนะโอ้เนี่ยไม่ไหววะไม่ไหวดีสักขนาดนี้นะ
ไอยังไงหรอครับไอคืออะไรครับก็ผมทำอะไรผิดนะผมตะกี้จริงๆมันวินนะแต่ราคากระโดดนะผมรอมากไปไงโอเคถือว่าความผิดพลาดตรงนี้ช่างมันก็ดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างนะจริงๆมันเขียวมาตั้งนานให้กดแต่ว่าพอดีจะกดแล้วมันดีดทันทีก็ปล่อยมันไปนะฮะช่างมันไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสคุณจุดนะฮะตะกี้ผ่านไปแล้วนะครับคือ EG นะครับยี่เห็นถามอะไรมานะสัญญาณอะไรนะขอดูก่อนสัญญาณเหมาะกับเครื่องมือไหนครับถ้าเป็นตัวนี้ก็เหมาะกับพวกตามเทรนด์นะครับทุกอย่างเลย EMA 25นะครับพาราบริกซาหรือว่าพวกสโตแคสติกอะไรเงี้ยก็ใช้ได้หมดนะครับเมื่อกี้พี่บอกว่าอยากจะไอเป็นภาษาใช่คือมันปมด้อยอ่ะพูดได้หลายภาษาครับเวลาจะไอออกมาก็ขอเลือกสักภาษาหนึ่งจะได้ไม่ซ้ำกับคนอื่นอะไรเงี้ยนะมันก็นะพูดละอายว่ะผมเคยโดน3วิจัดชนะแต่กราฟดีดขึ้นเหมือนติดเทอร์โบขึ้นเขียวจนมองไม่ทันโอเคเขียวเลยอ๋อโอเคเขียวก็ชนะสิครับอ๋อไม่ใช่พูดเล่นกดลงอยู่ใช่ไหมใครดูอยู่กดติดตามไว้นะฮะ47ท่านโหเข้ามาสวยงามเลยฮะตอนนี้ GU มาพวก GU มาเราไปส่อง GU ดูก่อนไม้3มันน่ากดไหมนะครับนะครับต้องบอกว่ามันให้กดขึ้นแต่มันอยู่ใต้เส้น EMA เนี่ยไม่น่ากดนะไม่น่ากดแต่ถ้าเกิดมันลงมาขนาดนี้ถึงแนวรับเนี่ยผมจะกดนะครับเห็นไหมน่ากลัวแล้วเดี๋ยวรอดูไม่กดดูชมก่อนว่ามันจะไปทางไหนจะวินหรือเปล่าช่างมันเราไม่ได้เข้านะครับเราก็นั่งดูสนุกๆไปถ้ามันลงมาถึงขนาดนี้ก็น่ากดนะแต่ตอนนี้มันก็ทำท่าจะลงถึงวันนี้นะครับสิ่งที่เราใช้อยู่คือสิ่งนี้นะครับ Predator 1นาทีใช้ฟรีนะครับนี่อันนี้คือลอสแล้วเห็นไหมจะลอสแล้วเดี๋ยวอีก20-30วิแล้วมันลุ้นกันลอสไหมนะครับสัญญาณมีลอสครับไม่ได้สัญญาณเทพขนาดนั้นนะครับที่จะวินลูกไม้นะครับมีลอสอยู่แล้วแต่เราต้องคัดกรองเป็นนะฮะอย่างที่ผมเนี่ยกำลังจะพาหลบอยู่นะฮะเนี่ยพาหลบอยู่เห็นไหมถ้าเข้าไปก็สีมองเท่งนะฮะตุยกันเป็นแผลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีลอสอยู่แล้วในเทคนิคลับนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มที่คุณสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้เลยนะฮะสัญญามีให้ฟรีแต่คุณต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ใช้งานได้นะฮะทางรอดเป็นไงครับตุยเรียบร้อยนะครับใครเข้าตุยเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับเราหลบไปได้แล้วนะฮะกี่ล้อเนี่ย2ล้อแล้วมั้งใช่ไหมล้อหนึ่งไม่ได้ดูไงก็เลยหลบได้ไงอีกล้อหนึ่งก็คืออันนี้ใครทักเข้ามาก็ดูหน้าไบโอนะสนใจก็ทักทายกันมานะครับเดี๋ยวพากันไปจัมโบ้กันข้างในนะครับนะฮะเรามาชมกันดีกว่ามันจะเด้งหรือเปล่าตรงเนี้ยนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้กดว่าสัญญาไม่มีนะครับเรามาลุ้นกันว่ามันมีโอกาสเด้งไหมตามแนวรับตรงนี้นะเพื่อแบบทุกคนเอาไปใช้นะฮะเห็นไหมชนแล้วผมตีเส้นก่อนดิตีเนื้อเทียนนะผมตีเนื้อเทียนนะครับเนี่ยดูเลยฮะอันเนี้ยลงมาชนแล้วอันนี้ก็ดี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 เนี่ยแต่ไม่ชนมากนะครับก็เกิดการกระทบจากอันนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วก็ดีราคาแถวนี้อย่างน้อยก็เด้งไงเห็นไหมถ้าคุณกดแท่งนี้คุณก็วินถูกไหมนะครับก็ง่ายนะแล้วต้าเป็นเบสิกของการนะซื้อขายพวกนี้นะครับก็ยังไงก็ศึกษาไว้นะฮะแต่ว่าที่เราใช้ EMA เนี่ยเป็นการคัดกรองสัญญาณเพื่อความรวดเร็วนะครับอันดับแรกคุณต้องใช้สัญญาณก่อนให้เป็นสัญญาณดูยังไงครับดูยังไงสมมุติว่ามันชี้แท่งนี้ใช่ไหมชี้แท่งนี้หมายความว่ามันจะพยากรณ์ว่าแท่งนี้มันจะขึ้นไม่ได้หมายความว่าแท่งนี้จะขึ้นนะครับพอแท่งนี้มันคือแท่งที่กำลังวิ่งอยู่นะบอกว่ามันเต็มกดนะจะหมดแท่งนี้เต็มกดนะพอเรากดปุ๊บเราก็มาลุ้นแท่งนี้ว่ามันจะขึ้นไหมปรากฏว่านะฮะปรากฏว่าอันนี้แดงเห็นไหมมันไม่ขึ้นเพราะนั้นลูกศรได้เกิดขึ้นใหม่บอกว่ามันเต็มทบนะครับเต็มทบนะครับพอเต็มทบแล้วยังไงครับมันก็เกิดแท่งใหม่เราจะกดตอนที่มันเหลือ2วิสำหรับแท่งนี้นะพอแท่งใหม่เกิดนะเราก็ลุ้นอีกเดี๋ยวอันนี้เขาบอกอีกแล้วเตรียมทบนะมันลงมาแล้วนะครับก็เราก็ทบระบบคือ3แท่งนะครับ3ไม้นะฮะถ้าเกิดว่า
พออันนี้กดปึ้งเหลือ2วินาทีแค่นี้กดปึ้งปึ้งเป็นไงลงนะก็อย่างนี้แหละครับตามระบบก็จริงแต่ว่ามันมีลอสเพราะฉะนั้นเราควรจะคัดกรองก่อนนั่นเองนะครับเป็นที่มาของการแนะนำในวันนี้คือ EMA กับ Parabolic SAR นะครับการคัดกรองนะครับไม่สวยไม่แจ่มไม่กดนะครับอย่างอันนี้สวยนะอันนี้สวยเป็นการทะลุ EMA นะครับเรามาดูกันว่ามันจะไปกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวขอดู EJ ก่อน EJ ผ่านไปแล้ว EG EU ยังไม่สวยว่า EJ สวยกว่าลองดูดิ EJ อ่ะลองจัดหน่อย EJ นะเหลือ5วิ EJ นะ3 2 1กดขึ้นโอเคไม่รู้ใครกดทันเปล่าไม่รู้นะแค่ดูก็เหนื่อยแล้วนะฮะกดยังกดไม่ทันเลย EJ นะครับลุ้นครับขึ้นไปเลยครับลูกพ่อเยี่ยมสวยงามครับสวยงามนะครับอย่างนี้แหละครับสัญญาณดีๆอย่างนี้มีให้ใช้ฟรีนะครับนะไม่ลองได้ยังไงนะฮะกดเข้าหน้าไบโอด่วนนะครับจำนวนจำกัดนะฮะพาราโบลิกซาพาราโบลิกอ๋อครับตั้งค่ามาตรฐานถูกต้องครับมาตรฐานเลยส่วนใหญ่ผมใช้ค่ามาตรฐานไม่ค่อยปรับใช้หรอกนะเพราะว่าผมว่าก็เซตมาดีแล้วแหละแล้วก็ไม่รู้จะเซตยังไงด้วยอ่ะผมลองใช้ดูแล้วก็มันก็ใช้ได้นะมันอาจจะต้องเซตอะไรที่มันแหวกแนวนั้นอันนี้เราก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นนะเอาแค่ค่า default ก็พอ14วิอ้าวแล้วนะครับต้องครบแล้วแหละเตรียมตัวก่อนนะนะครับเดี๋ยวรอมันแดงไหมจะเขียวไหมถ้าเขียวก็ไม่กดถ้าแดงก็กดนะเหลืออีก4วิเตรียมตัวไว้ก่อน2 1โอ้เยี่ยมนะครับตบมืออ๋อโอเคสวยๆครับสวยๆจับจับได้อีก1ตัวนะครับวินครับคุณเลซี่นะครับแม่เก็บทุกไลฟ์เลยนะครับเนี่ยสุดยอดไปเลยนะเนี่ยนะครับนี่เดือนหน้าถอยรถยังครับสงสัยจะนะเก็บได้เป็นกอบเป็นกำนะครับเนี่ยนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้นะครับเราก็วินกันไปแล้วนะครับตอนนี้ตัวที่3แล้วนะไอ้ตัวที่ลบตะกี้อย่าไปนับนะระบบมันทำเรากระโดดไม่งั้นเราก็จับ4ตัวแล้วนะนะครับถือว่าโอเคนะครับวันนี้นะครับเยี่ยมไปเลยนะฮะหลายคนที่กำลังเข้ามาศึกษาเนี่ยนะครับก็ควรจะตั้งใจหน่อยนะครับมีความพยายามอย่าหวังว่าเราจะอะไรแบบส่งสำเร็จชั่วข้ามคืนเป็นไม่ได้ครับต้องใช้เวลานิดนึงอย่างน้อยก็3เดือนนะครับพยายามดูพยายามยังไงเนี่ยเก็บประสบการณ์ที่เยอะที่สุดแล้วก็ถ้ามันยังไม่มั่นใจก็เข้าเดโมก่อนนะครับเดโมแต่ว่าเดโมอารมณ์ไม่เหมือนกันหรอกนะฮะกับการที่เราใช้ของเรียวๆนะครับถ้าเรียวๆเนี่ยรับรองนะครับอารมณ์มาเต็มนะฮะการที่คุณจะรู้ได้ไงว่าคุณจะต้องใส่กระสุนเท่าไหร่นะครับคุณต้องดูว่าคุณใส่ไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยอ่ะขอ 10% ลงมานะครับ 10% จากทั้งหมดนะครับสมมุติทั้งหมดคุณมี1000ใช่ไหมคุณก็ใส่อ่ะไม่เกิน100อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอ 10% ยึดเป็นหลักนะครับหรือว่า 5% ก็ได้ผู้เริ่มต้นก็ไม่ต้องเยอะนะครับพอคุณใส่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้มันก็โอเคสบายใจถ้าคุณไปโอเวอร์อย่างเช่นแบบคุณมี1000 3ตัวอย่างเงี้ยคุณไปใส่500อย่างเงี้ยครึ่งนึงแล้วอ่ะนะครับแล้วเป็นยังไงอ่ะครับคุณก็อาจจะสั่นไหวกันลิกลีเลยนะฮะกลัวไม่ว่ามันจะหายไปจากทุนของเราอะไรอย่างเงี้ยอันตรายนะซึ่งถ้าเกิดใส่แล้วใจเราเต้นปอบๆอย่างเงี้ยแล้วไม่เหมาะกับเราแล้วนะครับไม่เหมาะแล้วที่จะต้องใส่ขนาดนั้นนะครับเราก็ลดลงมานะเอาที่สบายใจพร้อมที่จะคิดว่าถ้าไอ้ตรงนี้มันไม่มีเราไม่กระทบนะครับเราก็จะแบ่งสัดส่วนmoney management นะครับรู้จักไหมครับไปศึกษามานะครับ เก็บเป็นค่าขนมครับดีครับผมค่าขนมให้กำลังใจแต่ละวันก็สุดยอดมากนะครับผมว่าดีครับผมอย่างน้อยก็เก็บเป็นเขียวไว้นะมันก็ทำให้ทุกท่านก็แฮปปี้รู้สึกคิดบวกพลังบวกก็มานะครับอย่างน้อยก็ดีแล้วครับดีกว่าลบๆเนาะแล้วมันก็เครียดอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องเยอะไม่ต้องน้อยนะฮะเอาพอดีที่พอใจควรจะตั้งเป้านะครับ TPSL ให้ชัดเจนนะฮะว่าต้องการแค่ไหนไม่ใช่ว่ากดทั้งวันนะฮะควรหาเวลาที่เราสะดวกแล้วก็มาวิเคราะห์กันแล้วก็กดอย่างที่บอกครับตัวนี้มัน1นาทีก็รู้เรื่องนะมันเร็วดีนะครับ
เร็วดีก็ไม่ได้ไม่ใช่หมายเพราะว่าดีทุกอย่างนะเร็วดีนี่ก็พาร้อนเหมือนกันนะครับนะครับมันมีทั้งวินทั้งร้อนนะครับผสมกันไปนะครับถ้าเราดูเป็นเนี่ยก็วินเยอะแน่นอนนะครับอย่างที่ผมกดเนี่ยนะฮะพาจับไป4ตัวแล้วเป็นไงวินหมดเลยนะครับก็อย่างว่านะฮะคือทุกคนต้องมีประสบการณ์ในการเข้านะครับมันไม่มีอะไรยากนะครับถ้าแต่ถ้าคุณไม่เริ่มเลยไม่ศึกษาเลยมันยากแน่นอนนะครับนะครับ25ท่านนะครับรับประทานข้าวกันหรือยังเนี่ยครับเนี่ยนะครับกดติดตามกันได้นะครับกดติดตามกันได้แล้วเดี๋ยวถ้ามีไลฟ์อีกก็เดี๋ยวมาเจอกันครับตอนนี้เดี๋ยวรอกันก่อนนะถ้ามันมีอันนึงเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์กันดูแต่ผมยังไม่เข้าแล้วนะใครจะเข้าก็จัดไปนะเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ดูว่ามันน่าเข้าไหมนะครับเนี่ยสัญญามันจะมี4ตัวนะก็คือ EU นะครับ GU นะครับ EJ แล้วก็ EG นะครับเป็นคู่แบบว่าฮอตฮิตนะครับอันนี้มันมี ODC ด้วยนะต้องบอกนะเสาร์อาทิตย์ก็กดได้นะนะครับมันกันไปเลยนะนะใครบอกว่าเสาร์อาทิตย์ต้องอยู่เฉยๆนะไม่มีนะครับระบบซิกซี่นี่คุณจัดได้7วันนะนะครับแล้วฟรีต่างหากไม่รู้พูดยังไงแล้วนะปากเปียกปากแฉะนะใครไม่สนใจไม่รู้พูดยังไงนะครับใครสนใจรีบทักมาหน้าไบโอนะครับให้ดูแค่นี้นะครับของดีนะครับของดีต้องรีบจัดนะกดนิวรอไว้แล้วตอนนี้นะแต่ไม่กดหรอกนะ นี่พอใจแล้วครับพอใจสำหรับการเข้ามาไลน์นะครับจับปลาได้4ตัวผมก็เวิร์กแล้วแหละนะครับให้ดูนะอยากได้ไหมอยากได้ไหมนะครับอยากได้ไหมนะครับครับปกติแล้วถ้าเป็นตัว 5T เนี่ยจะมีรายเดือนนะครับแต่อันนี้ฟรีนะครับทักหน้าไบโอได้เลยนะตอนนี้ก็มีระบบไลน์อื้อต้าเลยสำหรับสายฟรีนี่ก็เข้าได้เกือบทุกไลน์เลยนะครับคุณก็จัดกันไปนะครับสบายๆนะครับตอนนี้เหลือ15คนแล้วพูดมากเยอะเกินเนื้อหายหมดเลยนะครับยังไงเนี่ยคนที่ยังอยู่เนี่ยก็แสดงว่าคุณตั้งใจจริงๆนะครับคนที่ไปเนี่ยก็อย่างว่าเขาพอผมบอกว่าอ่ะผมอยู่แล้วนะผมไม่เข้าแล้วนะไปกันหมดนะฮะเพราะเขาหวังอะไรครับเขาหวังนะข้ามคืนนะครับก็ผมพูดเยอะไม่ได้ว่า TikTok มันจะ อย่างว่านะครับมันก็จะไอ้นี่ไม่ได้นะเพราะนั้นคนที่อยู่เนี่ยก็คนที่ตั้งใจจริงๆนะแหมเหมือนดินทางอื่นนะ เอาเถอะแล้วแต่ว่าแล้วแต่คนเนี่ยนะว่าจะพิจารณายังไงนะครับแต่ว่าทุกคนยังไงต้องมีความพยายามอยู่แล้วนะฮะถ้าไม่พยายามก็ไม่ประสบสำเร็จครับนะครับอย่างว่าคุณอมเพียงบอกทุกวันได้ก็โอเคแหละนะก็ถือว่าโอเคนะครับยังไงเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ร้านกี่นาทีเนี่ยขอดูก่อนกี่นาทีแล้วครับนะครับไม่รู้สิน่าจะประมาณ4 20ประมาณ40นาทีไหมนะครับตัว 5T ก็มีต้องบอกว่าใครชอบความเร็วก็ตัวนี้ใครชอบความช้า 5T ก็จะตัดตอนย้อนอะไรนะตัดตอนย้อนใช่ไหมนั่นแหละก็จะรอนานนิดนึงนะครับบางทีสายติ้งมันแบบจะรำคาญไงแบบเคยกดปุ๊บวินปุ๊บวินเงี้ยมันก็จะแบบต้องรอใช่ไหมตอนนี้ไม่มีสัญญานะครับดูก่อนนะผมจะพูดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งรีบออกครับนะครับเรามาคุยหนุกๆกันก่อนนะครับใครมีความเห็นอะไรก็พิมพ์มาได้นะครับว่าแบบผมใช้อยู่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือใครยังไม่เคยใช้ก็ลองบอกมาได้นะดีจริงก็เปล่าอะไรอย่างนี้นะครับใครเคยใช้ก็พูดกันมานะฮะต้องบอกว่าไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะครับไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนไม่ได้มาอวยกันปิดตาสองด้านไม่รู้จักอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วก็พูดตามความจริงนะครับไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะแต่ว่าถ้าคุณก็ไม่ได้ลองคุณก็ไม่รู้หรอกว่าเหมาะคุณหรือเปล่าถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเหมาะหรือไม่เหมาะเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีแต่ลูกศรแล้วคุณก็กดตามมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับไม่มีทางนะคุณก็ต้องมาพิจารณาก่อนเข้าตามที่ผมบอกนะครับมันก็จะช่วยในการคัดกรองแล้วก็ถ้าคุณคัดกรองเก่งนะครับแล้วก็จับทางได้ถูกก็นั่นแหละก็คือหมอคุณแล้วแหละนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับสัญญาณนี้จริงๆมันเพิ่งมีนะปกติมันมี 5T นี่ก็รอกันนานพอสมควรนะครับแต่1นาทีเนี่ยมันก็รวดเร็วทันใจนะครับสนุกสนานกันไปเลยนะครับกดปุ๊บกดมาปั๊บกดขึ้นมาปั๊บเนี่ยตอนนี้เริ่มไม่สวยแล้วเห็นมั้ยตลาดเริ่มแบบไหลๆแล้วมันเหมือนว่าง่วงนอนแล้วไงทุกคนก็จะกลับบ้านไม่มีใครกดซื้อขายกันแล้วนะครับก็จะกลับบ้านกันบอกเลิกงานแล้วนี่จะกดทำไมล่ะใช่ไหม ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต่างประเทศก็ยังทำงานกันอยู่นะตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะวันศุกร์ก็จะกราฟก็ต้องระวังนิดนึงนะครับใครที่ถึง TP แล้วก็หยุดเถอะนะหรือว่านั่งดูที่เขาไลฟ์กันก็ได้แล้วก็กดเดโมเพื่อความมันศึกษาข้อเทคนิคกันไปเรื่อยๆนะฮะ
ประมาณนี้ขอบคุณทั้ง400กว่าหัวใจที่กดมานะครับกดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้นักเที่ยวสายเทรดไปก่อนนะครับแล้วก็ทางช่องทางอื่นด้วยนะฮะโอเคอย่าลืมนะทักหน้าไบโอถ้าสนใจสัญญานะครับโอเคไปก่อนแล้วครับสวัสดีนะครับคุณที่พิมพ์มาบ่อยคุณอมเพียนะครับสวัสดีคุณเดซี่นะครับคุณบิ๊กสนุกนะครับคุณอะไรนะอาลีลีอัสเหรอเทรดเดอร์นะครับนะครับคุณบอดี้นี่ได้รู้จักครับดีคุณ JA นะครับนะครับโอเคนะครับแล้วก็คุณวิลาดีสวนสุขสวนคุกอ่ะเพิ่งมาตอนนี้เราอยู่ใน YouTube แล้วนะครับเมื่อกี้จบ TikTok ไปแล้วนะฮะก็ใน TikTok ก็จะพูดอะไรได้น้อยหน่อยนะครับถ้าอยู่ใน YouTube ก็จะเต็มที่เลยนะครับด่าได้เต็มที่นะครับตอนนี้ก็ไม่มีสัญญาณจริงๆนะครับเนี่ยนะครับช่วงตลาดวันศุกร์ก็จะแบบนี้นะครับมันก็จะนิ่งๆอย่างนี้นะพอมันไหลก็เริ่มไหลแล้วก็อันตรายก็อย่าไปเข้ามันนะครับตะกี้เห็นยังสวิงดีเลยเนาะเก็บไปได้4ตัวเนาะนะครับมันก็โอเคอยู่นะครับตลาดเวลามันสวิงดีเราก็สามารถเก็บกําไรได้นะครับเวลามันไหลๆเราก็ไม่ต้องไปเข้าครับเพราะมันไม่มีความชัวร์เราก็อย่าไปเสี่ยงนะครับเรียกว่าเสียโอกาสดีกว่าเสียเงินนะครับคำคมเลยฮะคำคมจดเอาไว้นะครับทุกท่านจดเอาไว้นะครับเตือนใส่สมองตัวเองไว้นะครับว่าเสียโอกาสได้แต่อย่าเสียเงินนะครับเงินสำคัญที่สุดนะครับโอกาสหาใหม่ได้นะนี่มันดีหรือเปล่าเนี่ยคำพูดนี้ฟังแปลกๆนะโอเคนะครับสำหรับใน YouTube นี้ก็ดูท่าก็ไม่มีสัญญาณแล้วนะครับใครสนใจนะครับทักเข้ามานะแอดไลน์นะครับตรงหน้ากลางหน้าจอนี้เลยนะฮะพอดีใน TikTok จะไม่ได้พูดนะเพราะว่าใน TikTok จะไม่เห็นโลโก้ตรงนี้นะครับดังนั้นใครที่ยังดูอยู่ในนี้นะหรือใครดูย้อนหลังก็ยินดีด้วยนะครับคุณได้พบเจออะไรที่ใหม่ๆแล้วนะฮะสิ่งนี้อาจจะเป็นเหมาะกับคุณก็ได้นะยังไงก็ลองทักทายเข้ามาดูใครอยากลองใช้ก็ทักแอดได้เลยแอดมินนะในกลุ่มนะให้คำปรึกษาได้เต็มที่นะครับสำหรับโอ้ยไอเลยสำหรับไลฟ์นี้นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังวันนี้นะฮะก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับโอเคขอบคุณครับแฟนคลับทุกท่านนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ